ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็วันนี้สวัสดีนะฮะก็วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับรายวิชานะฮะรายวิชาที่มันน่าสนใจนะครับรายวิชาที่มันน่าสนใจก็คือเป็นรายวิชาที่ชื่อว่า evolutionary computation นะครับหรือถ้าภาษาไทยเนี่ยก็จะงงๆหน่อยนึงก็คือการคำนวณเชิงวิวัฒนาการนะครับก็จะเห็นว่าวิชาเนี้ยเหมาะกับการไปเรียนต่อนะครับแล้วก็เหมาะกับการที่ฝึกสมองนะเป็นวิชาที่แบบฝึกสมองฝึกจินตนาการนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถไปคุยกับคนที่อยู่ในสายคอมพิวเตอร์ได้คนที่อยู่ในสายที่แบบเป็นนักวิชาการได้นะครับซึ่งถ้าในเทอมเนี้ยถ้าใครที่สนใจนะครับแล้วก็มาเข้าเรียนหรือมาติดตามดูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับหรือใครที่หลงเข้ามาอย่างเช่นมีอาจารย์ที่กำลังเรียนป.เอกอยู่หลงเข้ามาผมว่าโอ้ได้ประโยชน์เต็มๆครับผมบอกเลยว่าได้เต็มๆนะฮะเด็กผมได้ด้วยคนที่หลงเข้ามาก็ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำรายวิชาอย่างนี้ก็คือว่าในวิชานี้มันมีการเก็บหน่วยกิตนะครับคือ3หน่วยกิตเนาะซึ่งจะแบ่งเป็นทฤษฎี2แล้วก็ปฏิบัติ2นะครับอีก5ก็คือเรียนอยู่บ้านเคยไปเรียนอยู่บ้านมั้ยฮะรู้รหัสนี้ใช่มั้ยเรียนอยู่บ้าน5ชั่วโมงนะครับดังนั้นถ้าผมมีงานอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องงองแงก็ทำเล็กๆน้อยๆไปนะครับงานส่วนใหญ่10ชั่วโมงไม่ใช่10ชั่วโมง10นาทีก็เสร็จแล้วแต่อาจจะอ่านประมาณ10วันถึงจะทำได้10นาทีเข้าใจไอเดียไหมอาจจะต้องใช้ความรู้ระดับหนึ่งนะฮะอยู่ประมาณสัก10วันนะฮะแล้วก็มานั่งเขียนประมาณ10นาทีเพื่อความเข้าใจอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ปอเอกด้วยครับก็คือว่าเราอาจจะต้องทำการบ้านทุกอาทิตย์เพื่ออ่านเปเปอร์หนึ่งเปเปอร์แล้วก็เอามาทำเป็นเขียนโปรแกรมมาฮะอันนี้คือบรรยากาศของการเรียนปอเอกนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปทำทุกวันฮะมันจะเหลือแค่1วัน1อัลกอริทึมที่คุณจะต้องทำให้เสร็จทันเพราะว่าเวลาคุณเริ่มจะหมดแล้ว1อาทิตย์มันนานไปนะครับเนี่ยซึ่งถ้านักศึกษามาเริ่มตอนป.ตรีเนี่ยนักศึกษาจะได้เปรียบครับเพราะว่านักศึกษาจะเริ่มแบบซึมซับเรื่องพวกนี้ไปก่อนนะครับพอไปขึ้นป.โทป.เอกเนี่ยผมเชื่อเลยถ้าใครเรียนวิชานี้รู้เรื่องอ่ะผมให้สมัครป.โทป.เอกได้เลยครับคุณเรียนได้แน่นอนคุณตีพิมพ์ได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะครับแล้วสกิลคุณจะเร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าคุณฝึกมาก่อนเขาไม่ใช่ไปฝึกอยู่หน้างานฝึกอยู่หน้างานนานครับผมไปฝึกหน้างานมาก่อนเนี่ยนานโอเคนะครับซึ่งจริงๆสูตรเนี้ยมันสงวนไว้เพื่อวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยคนที่สนใจเช่นสถิติแมทเนี่ยเขาก็เริ่มมาเล่นเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างแบบอยู่ในเมนสตรีมนะครับหมายความว่าใครก็จะอยากตีพิมพ์เรื่องพวกนี้นะครับแล้วผลงานตีพิมพ์อ่ะมันค่อนข้างเยอะนะครับไซเตชันก็เยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศมันจะประมาณไหนนะเวลาเรียนเรื่องพวกนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือศาสตร์ของคอมไซจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับโอเคนะครับก็ผู้สอนก็อาจารย์พัชระนะครับน่าจะรู้จักกันดีนะครับรู้จักกันดีแต่ไม่เคยเรียนด้วยกันเนาะทีนี้เนื่องจากนี้เนื่องจากว่าผมก็ไปศึกษาข้อมูลรู้ว่าจะสอนวิชาที่ผมเรียนไปศึกษาว่าเมืองนอกเนี่ยเขาเรียนกันยังไงโอ้โหมาตรฐานระดับโลกของผมเลยนะวิชานี้มาตรฐานระดับโลกก็เลยไปดูมหาลัยเมืองนอกว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ที่คนที่ไปเรียนวิชานี้เอาไปทำอะไรกันแน่ผมก็สงสัยอยู่นะคือผมเข้าใจว่าเอ้ยเรียนป.เอกมันต้องเรียนแหละแต่ว่าเออถ้าสอนนักศึกษาป.ตรีเนี่ยเขาเรียนไปทำอะไรกันนะครับผมก็เลยไปศึกษามาแล้วก็ได้ผลสรุปดังนี้นะครับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนอาจจะปรับเปลี่ยนกันได้นะแต่ว่าในเมนหลักมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเราเข้ามาเรียนในรายวิชาเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการก็คือว่านักศึกษาเนี่ยจะมีความรู้ครับในการพัฒนาอัลกอริทึมบุ้ยแค่พูดก็งงแล้วอะไรคือพัฒนาอัลกอริทึมคุณเรียนวิชาอัลกอริทึมแล้วใช่ไหมสอบตกเรียบร้อย ส่วนใหญ่ก็จะเรียนตามเขาเรียนตามเขาเรียกว่าก็ทำตามมีวิธีอะไรกันเล่นไปนะฮะทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเป็นการฝึกสมองนะครับแ
ไม่ใช่ในรายวิชานี้นะฮะรายวิชานี้คือคุณจะต้องดื่มด่ำกับการพัฒนาอัลกอริทึมมันมีเส้นทางที่คุณสามารถจะไปปรับปรุงได้โอ้ยอาจารย์สอนนี่ไม่ใช่หรอกผมมีแนวคิดใหม่อย่างเงี้ยนี่คือไอเดียที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคงจะไม่ไปถึงระดับนั้นแต่ว่าใจผมก็คือให้คุณดื่มด่ำกับอัลกอริทึมแม่อาจจะเป็นบ้าไปได้นะบางคนก็เป็นบ้าเรียนปอเอกก็เป็นบ้าไปเลยนะฮะดื่มด่ำมากเกินไปก็เป็นบ้าแต่ว่าผมอยากให้คุณรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีสายพวกเนี้ยหลงเหลืออยู่นะครับแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อโลกมนุษย์เนี้ยไม่งั้นโลกมนุษย์นี้มันคงไม่เจริญขนาดนี้เพราะว่าคนพวกเนี้ยแหละครับซึ่งพัฒนาการในรายวิชานี้คือจะใช้หลักการของ evolutionary นี่แหละก็คือว่าใช้หลักการของวิวัฒนาการครับเข้ามาช่วยในการเป็นไอเดียเป็นเมนไอเดียในการที่เราปรับปรุงขึ้นบางอย่างให้มันเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยแต่ละตัวเนี่ยมันหน้าตายังไงพื้นเพมันเป็นอย่างนี้เลยนะเหมือนกับคุณศึกษาหมาตัวนึงเนี่ยหมาตัวเนี้ยกว่ามันจะทำงานดมกลิ่นได้เนี่ยมันทำยังไงหมาทั่วไปมันก็ดมได้ใช่ไหมแต่ว่าฝึกมันให้มันดมกลิ่นได้ดีขึ้นทำยังไงอย่างเงี้ยฮะไอเดียจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อคุณดื่มด่ำแล้วคุณรู้จักมันแล้วนะฮะคุณต้องเอามันไปใช้ให้มันได้ด้วยนะเข้าใจไหมไปใช้แก้ปัญหานะครับให้ได้ด้วยนะครับซึ่งปัญหาในโดเมนต่างๆมันก็จะมีหลายอย่างครับไว้ให้คุณเล่นเต็มไม่หมดเลยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนะครับและก็จะมีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วเขาจะตีพิมพ์คำเนี้ยนะครับก็คือว่าการหาคำตอบที่เหมาะสมนะครับถ้าภาษาไทยจะอะไรวะให้ทำอะไรวะแต่ถ้าภาษาอังกฤษมันคือ optimization คุณคำนี้ไหมฮะการ optimize คือการทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเรียกว่าการ optimization ครับก็คือการหาคำตอบที่เหมาะสมคือมันไม่คำว่าดีที่สุดอ่ะมันแต่มันจะมีใกล้เคียงกับดีที่สุดอยู่นะเขาเรียกว่าคำตอบที่เหมาะสมนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเรามาแบ่งดูดิว่าถ้าเรียนคอร์สนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะเสียเวลามาเรียนสัปดาห์ละ2ชั่วโมงเงี้ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมก็แบ่งตามนี้ครับก็คือจริงๆเนี่ยจริงๆนะคุณทำได้แค่ข้อเดียวอ่ะก็สุดยอดแล้วครับทำได้แค่ข้อเดียวเลือกสักข้อหนึ่งในเนี้ยคุณก็สุดยอดแล้วครับคุณระดับปอโทเลยอย่างนี้ดีกว่าจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับปอโทเขาไม่ได้เท่าเราอ่ะผมบอกเลยนะฮะสิ่งที่จะได้นะอย่างแรกเอาอย่างแรกก่อนความรู้ก็คือคุณสามารถจะอธิบายลักษณะหรือวิธีการของ evolutionary computing ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้บริบทของการใช้นะครับมันต้องเรียนรู้ด้วยหมายความว่าแนวความคิดนี้มันมายังไงมันเป็นแบบศิลปะครับแบบโอ้ยบรรยายพร่ำเพ้อพรรณนาครับสุดท้ายไม่กลายเป็นโค้ดเหมือนเดิมสุดท้ายกลายเป็นแมทเทมาติกเหมือนเดิมแต่สมมติว่าเอาแมทไปยัดหน้าคุณน่ะเอาคณิตศาสตร์ยัดหน้าคุณจะรู้เรื่องมั้ยคุณก็ต่อต้านละอย่ามาไกลกลัวนะฮะแต่นี่ไม่ใช่ฮะคุณพอคุณรู้จักมันคุณจะโอเคมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วเราก็ปรับให้มันเป็นคณิตศาสตร์ปรับให้มันเป็นโคดดิ้งนะครับซึ่งความต้องการของผมนะมันก็จะมีต่อครับก็คือมันจะต่างจากคนอื่นที่เรียนคนอื่นที่สอนคือมออื่นเขาก็สอนครับวิศวะเขาก็สอนแต่ผมจะเพิ่มตัวนึงเข้าไปคือว่าคุณต้องเรียนรู้วิธีการฮิวริสติกสมัยใหม่ได้ด้วยครับเผอิญคำอันนี้วิชานี้มันวิชาเก่าแต่ตอนนี้โอ้โหฮิวริสติกสมัยใหม่มาเพียบเลยครับเต็มไปหมดครับเปเปอร์ผมเนี่ยมี60อัลกอริทึมผมรู้จัก60อัลกอริทึมถามว่าในประเทศในโลกนี้มีคนรู้จักถึง60อัลกอริทึมไหมก็มีผมนี่แหละคนนึง60อัลกอริทึมจริงๆผมทำเป็น100อัลกอริทึมครับผมดื่มด่ำกับมัน100อัลกอริทึมในโลกนี้มีใครทำถึง100ไหมผมว่าก็ไม่มีก็มีผมเป็นผีบ้านนี่แหละมานั่งทำมานั่งรันดูนะครับผมก็เลยมั่นใจว่าเฮ้ยอย่างนั้นเราก็มีดีเรื่องพวกนี้แหละนะครับที่สามารถที่จะมาแนะนำนักศึกษาได้นะครับทำเยอะมากครับทำเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาก็เป็นรีวิวเวอร์เป็นอะไรเงี้ยอ่านงานคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเราค่อนข้างแบบดื่มด่ำกับมันนะครับได้แค่ข้อแรกเอา A ไปเลยผมบอกเลยสนใจไหมโอ้ยากไปอาจารย์ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงๆเขาต้องให้ได้ทุกข้อนะแต่ว่าในความรู้สึกผมคือโอ้โหได้แค่ข้อแรกนะนี่ไปปอเอกเลยผมเซ็นให้เลยนักศึกษาคนนี้เรียนโทเอกเลยครับผมการันตีแล้วว่าเด็กเขาเก่งจริงครับเซ็นให้เขารับเลยโทเอกเอาไหมสนใจไหมใครจะไปเป็นด็อกเตอร์ไหม
มันก็จะอาจจะเป็นบ้าก่อนนะฮะเป็นบ้าไปก่อนไม่เป็นไรนะฮะเอาละเอาอันแรกไม่ได้ไม่เป็นไรได้สัก 10% ก็ยังดีโอเคมาที่2ดูที่2อันนี้น่าสนใจอันนี้คือสามารถประยุกต์ใช้หลักการคำนวณเชิงวิทยาการครับแล้วก็รู้จักการเอาไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องอัลกอริทึมพวกนี้ไปแก้ไขปัญหาในกลุ่มต่างๆเดี๋ยวจะแนะนำอีกทีว่ามันมีกลุ่มอะไรบ้างครับว่าจะมีโดเมนของปัญหาหลายๆแบบให้คุณแบบลองเล่นกันคำว่าลองเล่นนี่คือเอาไปตีพิมพ์เมืองนอกได้เลยนะครับคำว่าลองเล่นเนี่ยไม่ใช่แบบดอกๆเด็กๆนะก็คือเอาไปใช้งานได้จริงเลยนะครับหรือเอาไปแก้ปัญหาทาง AI อย่างเงี้ยมันเอาไปเขาใช้กันนะครับเรื่องพวกนี้เดี๋ยวแนะนำอีกทีเอาไหมที่2โอเคเขียนโค้ดเอาโค้ดไปรันได้อย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการแค่นี้ฮะได้เอาพุทมาอ่านเอาพุทออกโอเคแฮปปี้นะครับนี่เขาเรียกว่าเอาไปประยุกต์ใช้หมายความว่าเขียนโค้ดได้จากความเข้าใจอ่ะความเข้าใจมันก็จะมาโค้ดจริงๆไม่ต้องเข้าใจก็ได้สมัยนี้มันมีทูมีอะไรนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้นักศึกษาบิตคอมเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับสนใจไหมเอาข้อ2ก็ได้เอาแค่ข้อ2ข้อเดียววะจะมาสายโคดดิ้งไงอ่านโค้ดรู้เรื่องอะไรเงี้ยโอเคก็ได้อันนี้ก็ได้เอเหมือนกันหรือข้อ3ครับหนักเลยอันนี้หนักเพ้อละอันนี้นะฮะสามารถคิดอัลกอริทึมขึ้นมาเองได้คิดความอัลกอริทึมใหม่หรืออัลกอริทึมเก่าอะไรเอามาปรับปรุงนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ตีพิมพ์ได้นะฮะเขาบอกว่าและนำไปใช้ประโยชน์ในปัญหาโลกความเป็นจริงครับ real world application นะฮะอย่างเช่นคนทำยังไงคุณถึงจะหาตอนนี้อะไรมันฮิตปะช่วงนี้อะไรฮิตปะอย่างโควิดอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เรื่องพวกนี้ได้นะครับจากประท้วงกันเงี้ยเด็กประท้วงเงี้ยก็ใช้ได้นะเช่นหาวิธีการครับที่มันจะทำให้ได้คำตอบสุดท้ายขึ้นมาว่าเราควรจะทำไงกับชีวิตอะไรเงี้ยก็มีนะมีคนทำเรื่องพวกนี้อยู่นะครับไอ้นี่ไปเรียนปอเอกเลยถ้าใครจะเอานี้ก็พาไปได้เลยนะครับเนี่ยปอเอกคือทำอันนี้ฮะคิดอัลกอริทึมเพื่อไปแก้ปัญหาโลกความเป็นจริงนะครับในบริษัทตอนนี้เขาก็ต้องการคนประเภทนี้นะแต่มันหาไม่ได้เพราะมันไม่มีใครเรียนเรื่องพวกนี้โดยตรงนะครับบริษัทเขาต้องการคนที่จะเอาเรื่องพวกนี้ไปใช้นะครับอันที่4โอ้นี้ก็น่าสนใจนะครับเปลี่ยนปอโทได้เลยปอเอกได้เลยนะครับก็คือความสามารถเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีก่อนเปลี่ยนปอโทปอเอกก็คือว่าคุณสามารถนำความรู้ที่เรียนเนี่ยไปสังเคราะห์หรือวิเคราะห์บทความทางวารสารทางวิทยาศาสตร์ได้ journal นั่นเองนะครับอ่าน journal ภาษาอังกฤษออกไหมไม่ออกก็อ่านภาษาไทยก็ได้คนทำเยอะแยะนะฮะแต่ว่าอาจจะเขียนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะมันไม่มีความเข้าใจก็มีนะฮะอย่างผมเนี่ยไปเขียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าเขียนภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าไปอ่านภาษาอังกฤษนี่อ๋อโอเคเข้าใจนะฮะได้เลยนะครับและนำเสนอเนื้อหาได้นะครับว่าคุณสามารถไปทำในรูปแบบของสัมมนาได้ตอบคำถามอาจารย์ได้พรีเซนต์เสร็จตอบปัญหาอาจารย์อันนี้จะเป็นงานกลุ่มนะครับข้อ4ก็คือจะให้แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนเนี่ยมาพรีเซนต์อัลกอริทึมที่ให้ไปศึกษาสัก2อาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาคุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างหัวมันแต่ไปศึกษามาแล้วรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มาดีเซนกันมาคุยกันนะครับให้มันอยู่ในกระบวนการโอเคแล้วก็ข้อ5นะครับเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็พฤติกรรมของอัลกอริทึมได้หมายความแต่ละอัลกอริทึมอ่ะถามว่านักศึกษาในห้องเนี้ยทุกคนอ่ะนิสัยเหมือนกันไหมพฤติกรรมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะบางคนอาจจะเก่งด้านนึงบางคนอาจจะเก่งอีกด้านนึงใช่ไหมปัญหามันก็เหมือนกันบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้านนี้ได้เก่งแต่อีกด้านนึงจะห่วยแตกอะไรเงี้ยฮะนี่เขาเรียกว่าการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคใหม่ในศาสตร์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าคุณทำได้ไม่ดีอ่ะเขาจะไม่ยอมให้ไอเดียคุณเกิดได้นะคุณต้องเปรียบเทียบไม่ได้ว่าแล้วของคุณอ่ะมันดียังไงนะครับแต่ซึ่งมันก็ยากนะมันก็เป็นสิ่งที่แบบตอบในลักษณะของโอ้งานวิจัยและขั้นสูงนะครับไม่เป็นไรก็ลองฝึกดิสคัทกันแล้วกันนะครับเอาแหละอย่างที่บอกครับได้ข้อนึงเอา A ไปเลยผมว่าข้อนี้ผมจัดหนักเลยผมอยากได้มากเลยเอา A ไปเลยครับจริงๆแค่ข้อเดียวไม่ต้องคือ
คุณได้1ข้อข้ออื่นน่ะมันตามมาเองแต่ว่าให้คุณดูว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะโดเมนของการไปของเส้นทางของนักคณิตศาสตร์หรือนักคอมพิวเตอร์เนี่ยประมาณเนี้ยถ้าคุณได้สกิล5เนี่ยผมแบบเก่งกับเด็กเกียรตินิยมอ่ะเอางี้ดีกว่าคือถ้าคุณมีสกิลพวกเนี้ยมีเอาท์คัมแบบนี้ได้นะผมว่าคุณเป็นคนมีคุณภาพนะครับแต่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์คุณภาพแล้วต้องแยกกันก่อนนะมันวิชานี้มันวิชาแบบฝึกสกิลฝึกความคิดฝึกทัศนคตินะครับว่าเฮ้ยจริงๆมันมีอะไรที่มันชาเลนจ์อยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้ก็คือข้อส่งข้อสอบอะไรเงี้ยหรือกิจกรรมก็จะล้อตามนี้ไปเลยนะครับก็จะแต่ละหัวข้อก็จะอยู่ในแทรกๆอยู่ในแต่ละกิจกรรมนะยังไม่ปรับปรุงนะครับเพราะว่าไม่เคยสอนครั้งแรกเหมือนกันโอเคทีนี้ให้เรามาดูลักษณะและการดำเนินการนะครับนี่ก็คือดูว่าจริงๆวิชานี้เรียนอะไรบ้างนั่นเองนะฮะคุณจะได้ความรู้อะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าวิชานี้เก่าแล้วนะครับคำอธิบายวิชาค่อนข้างเก่ามากอ่ะแทบจะไม่มีใครทำก็เป็นความรู้พื้นฐานนะครับแต่ว่าในเชิงเทคนิคอ่ะผมจะสอดแทรกเพิ่มให้อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะได้เรียนอะไรนะครับสั้นมากไหมคุณว่าคำอธิบายวิชาที่สั้นไหมผมสั้นจิ๋วเดียวเองนะสองบรรทัดเองอ่ะวิชาอื่นโอ้ยเกือบครึ่งหน้านะฮะวิชานี้สองบรรทัดครับแต่คำว่าสั้นของมันเนี่ยโอ้มีอะไรให้เล่นเนี่ยเพียบไปหมดเลยนะครับอ่ะเรามาลองดูกันครับว่ามันพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็คือว่ามันสั้นอย่างนี้เลยวะผมว่ามันแปลมาจากภาษาอังกฤษนะซึ่งมันอาจจะงงผิดผมไม่มั่นใจนะก็คือเขาบอกงี้คือว่าเขาเนี่ยจะพยายามที่ให้เรารู้กรอบแนวคิดที่เรียกว่าวิวัฒนาการครับคุณมีความเชื่อเรื่องวิวัฒนาการไหมมันต้องเชื่อก่อนนะแต่ผมไม่เชื่อไอ้บ้าผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าผมก็คำว่าวิวัฒนาการคืออะไรนะครับคุณเรียกวิวัฒนาการใช่ไหมวิวัฒนาการคือทำให้มันดีขึ้นน่ะหรือเปลี่ยนอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้ครับเปลี่ยนไปจากเดิมครับยกตัวอย่างวันหนึ่งนักศึกษามีปีกงอกมาจากหลังเนี่ยเรียกวิวัฒนาการแล้ววันนี้คุณวิวัฒนาการหรือยังปีกงอกจากหลังหรือยังมีแต่สันหลังยาวขึ้นเรื่อยๆสันหลังยาวอะไรเงี้ยฮะนี่เรียกวิวัฒนาการนะครับต้องมีความเชื่อเรื่องนี้ก่อนนะว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่ทำให้สิ่งเดิมๆมันเปลี่ยนไปได้อันนี้คือความเชื่อนะเป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งเขาบอกว่าคุณต้องจัดกรอบแนวคิดหรือพาราดามนะครับเพื่อนำกรอบความคิดเหล่านี้ครับไปแก้ปัญหาผมแบบแค่พูดก็งงแล้วแต่จริงๆคือมันนักวิทยาศาสตร์เขาทำแบบนี้มาตลอดครับก็คือว่าเขาเอาเรื่องพวกนี้มาทำให้คนอินพอคนอินเสร็จมันสามารถสร้างสมการคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้ครับแค่พูดนี้ก็นิยายวิทยาศาสตร์จริงๆมันเป็นเรื่องนี้นะคอมพิวเตอร์ที่คุณเล่นอยู่มันเกิดจากพาราดามแบบประมาณนี้นะครับซึ่งแก้ปัญหาอะไรนะครับก็คือว่าการแก้ปัญหาในภาษาอังกฤษคือ problem solving นะครับและอย่างที่บอกไป optimization คำคีย์นี้เป็นคีย์หลักมากๆนะครับก็คือว่ามันจะมีปัญหาที่คุณต้องเอาอัลกอริทึมหรือเอาความเชื่อบางอย่างคนเนี่ยไปแก้ปัญหาพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ได้มาจากirrationally จริงๆมันมีหลายค่ายนะมันมีค่าย DE มันมีค่ายแบบ stochastic อะไรก็ไม่รู้อ่ะเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ค่ายนี้เป็นค่ายที่สุดแบบเฮ้ยมันก็แก้ปัญหาได้นะครับอันนี้เราแค่ค่ายเดียวก่อนนะฮะเหมือนศาสนาหนึ่งอ่ะคุณต้องเชื่อศาสนานี้ก่อนนะครับว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับศาสนาอื่นช่างหัวมันก่อนนะครับเอาอันนี้ให้มันรอดก่อนคำต่อมาครับแค่คำเนี้ยเรียน1เทอมฮะเขาเรียกว่า heuristicเนี่ยนะฮะจำไว้นะฮะฮิวิสติกเป็นวิธีการที่จะค้นหาปัญหาแบบเกาๆพูดคำนี้ได้ไหมวะแบบเกาๆครับเกาๆหมายความว่าเพ้อๆแล้วหาเจอบางทีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเช่นผมให้โจทย์เช่นนักศึกษาครับไปหาเข็มในมหาสมุทรให้ผมหน่อยครับไปไงคิดออกไหมโอ้ผมต้องเรียนดำน้ำไหมครับอาจารย์ดำไปแล้วคิดว่าจะหาเจอไหมครับมันก็คงไม่เจอใช่ไหมฮะหลักการนะครับเพราะแบบมันเป็นลักษณะแบบก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
ก็ต้องหาวิธีเกาๆเขาเรียกคำว่าเกาๆไหมดมๆกาวอ่ะเออหาแบบเฮ้ยเพ้อๆคิดออกเว้ยเดี๋ยวลองทำแบบนี้ดูเนี่ยเขาเรียกวิธีแบบเกาๆคือฮิวิสติกนะคือวิธีแบบกาวครับไอเดียที่ได้ออกมามันเกิดของจริงแล้วมันเกิดจากความกาวระดับนึงนะเออต้องแบบโอ้จินตนาการเขาเจ๋งมากเดี๋ยวจะพาให้ดูครับว่าทำไมคุณถึงใช้คำนี้ซึ่งมันเป็นคำที่ไม่เป็นคำที่เนกาทีฟนะแต่ว่าเฮ้ยแต่มันแก้ปัญหาได้อะวิธีที่ว่าเนี่ยมันแก้ปัญหาได้นะครับแล้วมันก็มีวิธีการหนึ่งที่เด็กปโทปเอกจะใช้กันนะฮะเด็กปโทปเอกแบบโบราณนะผมบอกเลยใครที่ยังใช้นี่คือไอ้พวกโบราณนะครับซึ่งก็ดีมันก็ทำงานได้แต่ผมรู้สึกว่าโอ้มีตั้งหลายอย่างที่ควรทำนะฮะซึ่งผมไม่เห็นด้วยที่จะเอาตัวนี้เป็นตัวหลักแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวพื้นเลยกันเป็นตัวพื้นที่เราจะนำเราไปสู่สิ่งใหม่ๆนะครับก็คือวิธีการที่เรียกว่า genetic algorithm คุณรู้จักไหมฮะ genetic คืออะไรฮะยีนยีนของเราอ่ะอย่างเช่นพ่อแม่เอากันได้ลูกมาเปลี่ยนไหมฮะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเราไม่ได้เหมือนบางใครบางคนใช่ไหมเราเหมือนทั้งสองคนเนี่ยเขาเรียกว่าเจเนติกนะฮะไม่จำเป็นที่เราจะต้องเหมือนพ่อแม่ 100% หรืออะไร 100% นะฮะเราอาจจะเหมือนป้าข้างบ้านได้ไหมครับก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องไหมมันก็จะได้จากพ่อแม่เนี่ยเรียกเรื่องเจเนติกนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่เอามาใช้แล้วมันก็เวิร์กนะฮะแต่มันไม่ได้ดีที่สุดนะมันเป็นวิธีแบบแต่ก่อนมันฮิตมากตอนนี้มันเก่าแล้วนะฮะมันเก่าแล้วแล้วก็มาลองฝึกเขียนครับโดยการที่เอาเจเนติกไอเดียของเจเนติกเนี่ยมาเขียนเป็นโปรแกรมนั่นเองนะครับเขาเรียกว่า GA หรือ Genetic Algorithm นั่นเองนะครับก็จะได้ทำจะมีคลาสให้ทำนะฮะให้ลองเขียนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับได้ไอเดียมาเขียนเป็นโปรแกรม1บรรทัดได้อีกไอเดียนึงเอามาเขียนโปรแกรมอีก1บรรทัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลองซิมูเลชันออกมาดูว่าเอ้ยมันแก้ปัญหาได้จริงมั้ยทำไมมันถึงแก้ปัญหาได้เนี่ยจะคุยกันประมาณ2อาทิตย์นะครับเรื่องพวกนี้แล้วก็นำไปสู่การคำนวณเชิงวิทยาการแบบตอบโต้นะครับแล้วก็เรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องของการเอาเรื่องพวกนี้มาช่วยในการทำนะครับซึ่งคำเหล่านี้มันมีคำใหม่มาแล้วแหละในยุค2020มันมีคำใหม่ๆมาเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะไม่ได้ใช้คำว่า artificial life อะไรเงี้ยนะมันจะมีแบบสายใหม่ๆเกิดขึ้นน่ะจากศาสนาเนี่ยมันจะมีแบบสายนู้นสายนี้นะครับซึ่งเปเปอร์ผมก็เป็นตัวที่เกิดจากสายนี้เหมือนกันนะครับอันก็ที่ผมคิดมานะแต่ว่าโอ้ถ้าเรามีความเข้าใจนะครับเราก็สามารถที่จะไปพัฒนาเราที่มันเองได้นะครับหรือปรับปรุงเราที่มันให้มันเก่งขึ้นได้แต่ว่าในระดับปอตีผมว่าถ้าเข้าใจอ่ะก็พอแล้วนะครับเข้าใจเขียนโปรแกรมได้เอาไปลองใช้กับปัญหาจริงๆได้เนี่ยเป็นประโยชน์มากครับเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับคนที่เรียนปอโทปอีกตอนนี้โอ้ถ้ารู้ว่ามีวิชานี้คงแบบโอ้รีบมารีจิสเตอร์เลยนะฮะคอร์สหนึ่งก็อาจจะผมอาจจะไถตังค์ได้สักคนละ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือคนละหมื่นบางคนก็ยอมนะบางคนมาปรึกษาผมเนี่ยเอาเงินให้ผมเลยนะไม่ได้ปรึกษาฟรีๆนะฮะเอาเงินยับมือเลยนะครับเอาคอมพิวเตอร์ยับมือเลยอะไรเงี้ยก็มีนะครับโอเคนะฮะก็เรียนบรรยายที่บอกไปนะครับมันก็จะมีเชิงทฤษฎีแล้วก็เชิงปฏิบัตินะครับว่าบรรยาย30นะฮะปฏิบัติ30นะครับสอนเสริมก็ค่อยว่ากันนะครับอาจจะมีไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าผมน่าจะมีอยู่น่าจะมีการรีแคปหมายความว่าสรุปเป็นคลิปวิดีโอมาเพื่อให้คนทั่วไปเรียนได้ด้วยนะครับคือเราก็จะเรียนไปด้วยกันอ่ะแล้วพอผมตกผลึกแล้วโอเคเด็กไม่เข้าใจตรงนี้หรือว่าผมอาจจะอธิบายน้อยไปไงผมจะมารีแคปเป็นคอร์สถึงคอร์สนะครับก็คือสอนเสริมได้แหละนะครับรีแคปแบบไม่ต้องมีพวกคุณอ่ะเข้าใจไหมก็ทำเป็นคอร์สแห้งๆมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าวิชานี้ผมว่าคนอยากดูก็เยอะนะอยากดูก็เยอะนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมครับว่าเราต้องศึกษาด้วยตัวเอง5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยนะครับอาจจะต้องกลับไปเขียนโปรแกรมไหมอาจจะต้องไปฝึกพิมพ์ดีดไหมให้มันเร็วแต่ว่าวิชานี้จะไม่ต้องพิมพ์ดีดนะฮะวิชานี้จะเป็นเชิงไอเดียแต่ถ้าพิมพ์เร็วได้ก็ดีนะครับฝึกใช้ tool ต่างๆของ AI มี tool ให้นะครับฝึกเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองแก้โค้ดยังไงนะครับหรือเอา problem มาใส่ในโค้ดทำยังไงอ่ะเดี๋ยวจะพาฝึกทำแล้วก็ไปทำอยู่บ้านกันนะครับมีโจทย์ให้นะครับโอเค
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับก็จริงก็สะดวกเมื่อไหร่ก็เข้ามาเถอะนะฮะเข้ามาเถอะอยากเจอนะฮะแต่ถ้าไม่เจอก็สามารถนัดกันได้ครับผ่านทางโปรแกรม Discord รู้จักไหมฮะ Discord ใครที่เว็บๆมาก็อาจจะเข้า Discord ได้นะใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับเราใช้ Discord โปรแกรมเล่นเกมนะคือผมออนตลอดว่าผมเล่นเกมนะผมก็จะออนคุณทักมาผมก็ตอบเลยนะครับจะเห็นชื่ออาจารย์ออนค่อนข้างตลอดเวลาเล่นเกมนะฮะติดเกมแต่มันแต่ใครออนไว้มันก็จะเห็นนะว่าคุณเล่นอะไรผมว่าโอเคเด็กเด็กคนนี้เล่นเกมนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ว่าอะนะคือผมโอเคนะที่คุณจะเล่นเกมอ่ะผมว่ามันมีประโยชน์มากกว่าไปดูละครผมว่าบางคนชอบดูละครผมว่าไม่ค่อยมีประโยชน์แต่เล่นเกมว่ามีประโยชน์กว่าตอนนี้ผมติดMonster Hunter Monhunt แต่ว่าตอนนี้ผมมันเป็นMonhunt PC ใช่ไหมที่พวกคุณเล่นหรือเครื่อง PC ไหมตอนนี้ผมย้อนกลับไปครับเป็นเครื่อง DS Monhunt แบบออริจินอลอ่ะยากๆนะครับตอนนี้ติดกันมากเลยเกม5ปีนี้แล้วอ่ะแต่แบบเอามาเล่นในยุคนี้แบบโหสุดยอดอะไรเงี้ยนะครับใช่ไรใช่ไหมต้องจัดแน่นอนจัดแน่นอนโอเคเดี๋ยวมันเข้าไปในคลิปเดี๋ยวเขาจะรู้จักผมมากเกินไปโอเคเราค่อยคุยนอกรอบนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ใครที่ยังใครที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่โอเคกับการสอนอาจารย์ก็สามารถมาปรึกษาได้นะครับแบบรวมกลุ่มกันมาเอ้ยอาจารย์ตรงนี้มันไม่ได้จริงๆเนี่ยผมก็โอเคก็คือบางโจทย์ผมให้ไปอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าทำไม่ได้อ่ะแต่ก็อยากให้มาถามไงคือบางอันมันก็ยากจริงๆเด็กทำไม่ได้หรอกไงก็ต้องมาถามเงี้ยแต่หมายว่าให้เขาไปทำการบ้านมาก่อนแล้วก็มาลองทำกันดูนะคือเราต้องฝึกที่จะไม่รู้เรื่องด้วยนะบางทีการเรียนคอมพิวเตอร์คือบางทีโหทำจนสุดแล้วมันไม่ได้จริงๆมันก็ต้องมาถามอาจารย์นะครับไม่ต้องไปกลัวนะเป็นเรื่องปกตินะครับใครก็ผ่านนะฮะทีนี้เมื่อผมลองดูผมก็เลยออกแบบเองอันนี้ต้องขออภัยนะผมว่าผมคิดขึ้นมาเองเพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันต้องเรียนอะไรบ้างอ่ะมันถึงจะไปในจุดที่แบบคุณสามารถไปเรียนปอโทปอเอกได้แบบชิวๆอ่ะมันต้องมีสกิลแบบไหนบ้างนะครับซึ่ง16สัปดาห์ผมคิดว่ามันเยอะนะมันเยอะที่จะทำอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็เลยสอดแทรกเนื้อหาใหม่ๆเข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่ของเก่าอย่างเดียวจะเป็นของใหม่นะครับซึ่งผมก็เอาหัวข้อแต่ละหัวข้อนะครับมาวางลงในสัปดาห์ที่มันจะมีการเรียนการสอนเนาะก็คือโอเคสัปดาห์แรกเนี่ยก็คือเราก็แนะนำรายวิชาแหละแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันก็คือว่าอย่างที่บอกไปเรียนไปทำอะไรวะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเรียนไปทำอะไรวะแล้วประโยชน์มันคืออะไรเรียนไปแล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าประโยชน์อะไรก็คือว่าคุณต้องเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่คุยกันในเชิงวิชาการเป็นเรื่องที่บอกสกิลว่าคนคนนี้เก่งจริงเว้ยคนนี้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถแมปปิ้งความรู้เจ๋งๆเข้ามาได้เนี่ยอันนี้คือสกิลที่มันเกิดขึ้นในงานของ evolution computation นะครับถ้าใครทำได้เนี่ยแล้วมาเรียนกับผมอ่ะผมรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบโอ้เออใช่ว่ะใช่อย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องคือเราก็จะเบื่ออะไรไม่เก็ตว่ะนะครับจริงๆงานตรงเนี้ยนะฮะวิชาผมเนี่ยคุณเรียนแต่ปีหนึ่งอ่ะคุณทำได้อ่ะผมให้คุณจบเลยอ่ะเอาปริญญาไปเลยอ่ะโปรเจกต์จบไม่ต้องทำอ่ะเพราะว่างานนี้มันใหญ่กว่าโปรเจกต์จบอีกทำง่ายกว่าโปรเจกต์จบแล้วก็ใหญ่กว่าโปรเจกต์จบแถมตีพิมพ์ได้ด้วยนะครับแล้วสกิลผมคิดว่าขั้นเทพเลยนะครับจริงสามารถเรียนได้ในปีหนึ่งเลยวิชานี้นะครับโอเคนะฮะต่อไปก็คือลักษณะงานนะฮะแล้วก็เขางานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะปรับปรุงอะไรได้บ้างนะครับประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันวัดยังไงมันปรับปรุงยังไงมันใช้ไอเดียอะไรสอดแทรกเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความใหม่ของไอเดียละนักศึกษาบางคนจะมีไอเดียดีกว่าอาจารย์เอาไปลองใส่ดูมันเวิร์กขึ้นเว้ยหรือใส่ดูแล้วมันทิ้งซวยขึ้นก็ไม่เป็นไรฮะนี่คืองานวิจัยมันทำได้นะครับรูปแบบการเขียนนะฮะวิธีการทดลองงานวิจัยตรงเนี้ยถ้าคุณอ่านเปเปอร์เยอะๆเหมือนผมเนี่ยผมอ่านไม่ต่ำกว่า100เปเปอร์100เปเปอร์ที่คนเขาเขียนมาคุณก็จะเริ่มดื่มด่ำแล้วก็รู้ว่าอ๋อแต่ละคนมีสไตล์ใช้ยังไงนะครับเราจะปรับสไตล์ยังไงนะครับก็คงจะไม่ได้ลงลึกนะเพราะว่าเราเป็นแค่ปอตีเฉยๆนะครับแต่ว่า
ผมบอกเฉยว่าเฮ้ยมันสกิลพวกเนี้ยมันก็สำคัญการนำเอา EC คือ Evolution ก็คือชื่อรายวิชาละ EC คือชื่อไปครับไปใช้ในกระบวนการต่างๆนะครับก็คือมันมีอัลกอริทึมพื้นฐานอื่นๆนิวรอนเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยคุณสามารถเอาเรื่องพวกเนี้ยใส่เข้าไปได้ครับมีอะไรอีกนะฮะแล้วก็จะแนะนำภาษานะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนนั่นเองนะครับว่าเออในเทอมเนี้ยเราจะใช้อะไรเขียนอย่างเช่นที่ผมดูไว้ได้ก็คือใช้ Python เขียนปกติผมใช้ MATLAB เขียนนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างมีลิขสิทธิ์อ่ะผมก็เลยอ่ะโอเคจะใช้ Python เขียนนะครับแล้วก็ Python ค่อนข้างมีโค้ดแจกเยอะมีโค้ดแจกเยอะคุณเอาโค้ดเข้ามาแล้วมาลองปรับปรุงดูหรือมาลองศึกษาดูมันง่ายกว่านะครับโอเคแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับในการนำวิธีการนี้มาใช้มันอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้มีแค่ข้อดีนะบางทีเอาไปใช้ผิดที่มันก็โง่ลงก็มีนะคือวิธีการเก่งจริงอ่ะมันเหมือนคนเก่งๆอ่ะแต่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันผิดอ่ะมันเจ๊งก็มีครับก็ต้องเราก็ต้องดูดีๆก็ต้องเตือนเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้สัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์ที่2นะครับและ3ก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่า problem solving ที่พูดถึงมันคืออะไรนะโอ้อาจารย์ครับ problem ของผมก็คือไม่มีตังค์กินข้าวครับอย่างนี้ไม่ใช่ problem solving ใช่ไหมถ้าในเชิงของคณิตศาสตร์เขาก็คือเขาก็จะมองว่าโอเคปัญหาที่คุณพูดถึงอ่ะมันแปลเป็นคณิตศาสตร์จริงๆไม่มีเงินกินข้าวก็แปลเป็นคณิตศาสตร์ได้นะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่คุณสามารถโมเดลลิ่งขึ้นมาได้นะครับซึ่งง่ายสุดก็คือ1ปัญหาทางคณิตศาสตร์2ปัญหาทางวิศวกรรมไอ้พวกนี้มันมีสมการเดี๋ยวเราไงแต่3เนี่ยเป็นปัญหาที่น่าสนใจก็คือว่าเอา data จริงหรือว่างานจริงๆในโลกใบเนี้ยใส่เข้าไปด้วยนะครับโอ้ตีพิมพ์เต็มไปหมดเลยครับแอปพลิเคชันเท่ๆที่คุณแบบไม่คิดว่ามันจะเป็น AI ได้เต็มไปหมดเลยถ้าคุณแบบอ่านบ่อยๆนะโอเคนะครับสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5สำคัญนะอันนี้ห้ามขาดนะครับก็คือพูดถึงเรื่อง optimization ล้วนๆนะฮะแต่จะเป็น optimization แบบกากๆแบบกากๆให้คุณรู้เรื่องอ่ะแบบให้คุณทำเองได้นะครับก็คือโอเคความรู้ที่ให้คือวิธีทดสอบปัญหาทำยังไงเราเรียนปัญหาในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ใช่ไหมตอนเนี้ยเราจะว่าแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะหาคำตอบได้จากปัญหานั้นนะครับหรือหาอัลกอริทึมหรือหาวิธีการจากสมองมนุษย์นี่แหละนะฮะหาคำตอบดีที่สุดให้มันได้นะครับหรือใช้วิธีการแบบบูทฟอร์สอันนี้ก็เป็นอัลกอริทึมที่มันโง่ๆตัวนึงนะครับสายถึกอย่างนี้ค่ะสายถึกนะฮะค่อยๆหาไปเขาเรียกบูทฟอร์สเดี๋ยวแนะนำอีกทีนะครับโอเคแล้วก็วัดประสิทธิภาพครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่ามันใช้เวลานานหรือเปล่าหรือมันได้คำตอบได้ดีจริงหรือเปล่านะครับสามารถปรับปรุงนะฮะเชิงเปรียบเทียบได้ไหมครับว่าเมื่อคุณปรับปรุงไปแล้วเนี่ยคุณลองมาเทียบกันดูนะครับว่าสิ่งที่คุณทำกับสิ่งที่คุณไม่ทำอันไหนมันดีกว่ากันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสมัยเนี้ยคอมพิวเตอร์มันมีสิ่งเรียกว่า machine learning ซึ่งคุณต้องเรียนในวิชา AI แต่อาจารย์เขาจะสอนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่มันต้องได้เรียนอะไรไหมถ้าไม่ได้เรียนมาฟ้องผมนะฮะผมก็จะสอนเองไม่ใช่ผมก็จะไม่ได้ไปให้เขาสอนผมก็จะเดี๋ยวผมสอนเองนะครับก็คือตอนนี้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้เองได้แล้วนะครับซึ่งเราก็จะเอาเรื่องพวกนี้ไปใช้ด้วยการ optimization ไปใช้นะฮะหรือการค้นหาที่ดีที่สุดก็คือการ search เนี่ยก็สามารถเอา EC ไปใช้ได้นะครับเปเปอร์ผมจบปอเอกก็คือเนี่ยใช้ในการค้นหานะครับ search algorithm นะครับต่อมาครับเมื่อ optimize แบบบ้านนอกเรา optimize ไปแล้วนะฮะหรือมีวิธีแบบที่เขาใช้กันโง่ๆเนี่ยเราใช้เสร็จมันมีวิธีที่บอกว่าวิธีดมกาวมาครับวิธีที่เขาดมกาวมาคือ heuristic นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันว่าเฮ้ยทำไมวิธี heuristic มันเวิร์กวะมันเวิร์กนะครับมันเวิร์กแต่ว่าการได้มาของมันค่อนข้างแบบจริงอ่ะใช่อ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าฮิวริสติกเนี่ยอันนี้คือ define คำว่าฮิวริสติกเลยครับคือไม่ได้เป็นไปตามหลักการอ่ะแต่มันมีอยู่ในโลกใบเนี้ยการตัดสินใจบางอย่างเป็นแบบฮิวริสติกนะครับแล้วมันดีด้วยประเด็นคือมันเก่งด้วยนะครับซึ่งงานของผมก็เป็นประมาณนี้คือแค่ดูภาพรวมนะครับอินโทรดักชันมันแล้วก็ดูประวัติครับว่า
ัลกอริทึมที่เป็นฮิวริสติกเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันมีอะไรบ้างทำไมอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาทำไมคนมันมโนแล้วสร้างอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนี้แบบเต็มเป็นร้อยๆอัลกอริทึมเลยนะฮะที่เป็นฮิวริสติกโอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของวิธีการปรับเปลี่ยนการค้นหานะครับก็คือหาวิธีการเสิร์ชแบบใหม่ๆนะครับการใช้ข้อมูลในการปรับปรุงอย่างเช่นแทนที่จะเสิร์ชแบบโง่ๆนะฮะหรือเสิร์ชโดยการใช้แพทเทิร์นบางอย่างก็ใช้ข้อมูลเข้ามาช่วยในการเสิร์ชด้วยนะครับหรือใช้แบบประสบการณ์เนี่ยหมายความว่าคนเรามีประสบการณ์มากขึ้นมันก็จะค้นหาอะไรได้ดีขึ้นซึ่งคอมพิวเตอร์มันทำได้เว้ยโอเคฮะรูปแบบการทำงานแบบ formal กับ informal นะครับก็คือแบบมีรูปแบบกับรายรูปแบบมีนะกับรายรูปแบบแบบสายมั่วผมนี่แหละรายรูปแบบนะฮะสายมั่วฮะปืด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 โอ้เจอเก่งซะงั้นแล้วอธิบายไม่ได้ฮะติดอยู่นั่นมา5-6ปีไม่จบจะไปบอกกรรมการว่าผมดมกาวมาผมเลยคิดได้ก็ไม่ได้ฮะทั้งที่มันดีนะวิธีการก็ดมกาวมาแหละก็กาวกาวมาแหละแต่ต้องอธิบายว่าเฮ้ยเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันดีเนี่ยทำไมโอ้โหอยู่กัน5ปีครับอธิบายสิ่งที่เราทำมั่วๆได้โอเคครับแล้วสุดท้ายก็วิธีการเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้สำคัญเมตาฮิวสติกจะเป็นฮิวสติกแบบแอดวานซ์ซึ่งปัจจุบันเขาใช้วิธีการนี้นะครับซึ่งมันจะไม่มีในคำอธิบายในวิชานะแต่ว่าผมเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์นะครับเอามาใช้ก็ AI ครับเรื่องที่เราเรียนกันมาเนี่ยเป็นเบสไม่ใช่เบส AI มันเป็นแอดวานซ์ของ AI อีกระดับนึงนะครับดีมากเลยนะโอ้ถ้าผมได้เรียนกับอาจารย์พัชระผมคงจะดีใจนะครับ ผมก็พยายามทำเต็มที่แหละโอเคนะฮะจากที่พูดมานะครับประมาณ7สัปดาห์เนี่ยในสัปดาห์ที่8เราจะเริ่มมาเข้าใจแล้วว่าเฮ้ย genetic algorithm เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับแล้วก็ฝึกเขียนโปรแกรมนี่จะเริ่มได้ทำแบบมีหลักการอ่ะมีแบบอธิบายเลยว่าอัลกอริทึมเนี้ยมันทำงานยังไงมันหน้าตายังไงมันแลกข้อมูลยังไงนะครับก็จะมีการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อใช้วิธีการเจนติกอัลกอริทึมได้นะครับการแบ่งรูปแบบแบบรูเทชันนะครับทำงานยังไงก็เขียนโค้ดการทำแบบพาเหล่าคอสโอเวอร์ทำยังไงก็เขียนโค้ดนะครับแล้วก็พอมาประกอบกันมันจะกลายเป็นไอเดียของเจนติกอัลกอริทึมนะครับแล้วก็นำรูปแบบที่ได้มาเนี่ยไปแก้ปัญหาที่จากโดเมนที่เราลิสต์ไว้นะครับซึ่งมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาให้นะครับในสัปดาห์ที่10นะครับก็จะพูดเรื่องevolutionary ตัวใหม่ๆที่มันเก่งขึ้นนะครับผมคิดว่าไม่มีใครใช้คำนี้ละในโลกใบนี้ผมก็งงว่ามันคืออะไรวะ interactive อะไรเงี้ยผมไม่รู้จักครับมันไม่ใช่คำที่ใช้ในปัจจุบันนะครับทีนี้ผมก็เลยเพิ่มไอ้เนี่ยที่สัปดาห์เนี้ยคือมันจบแล้วนะจบวิชานี้สัปดาห์ที่10คือมันจบแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัจจุบันนะฮะผมก็เลยเพิ่มขึ้นให้ครับก็คือว่าในสัปดาห์ที่11ครับผมจะพูดเรื่องอัลกอริทึมสมัยใหม่ฮะที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับที่ใช้หลักการของ evolutionary algorithm เข้ามาช่วยนะครับมีหลายค่ายเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับซึ่งในวันที่12-14ผมก็จะให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเหมือนไปศึกษาพฤติกรรมอ่ะพฤติกรรมอัลกอริทึมศึกษาได้ไหมคุณไปนั่งดูมันได้ไหมฮะค่อยๆดูมันไอ้มันเดินยังไงวะมันหายังไงวะนะฮะงั้นทำแบบนั้นเลยนะครับให้ไปทำแบบนั้นครับซึ่งก็จะมีหัวข้อให้นะครับอย่างเช่นผมให้มา5หัวข้อนะฮะอย่างเช่น PSO ABC คัคคูเสิร์ชนี่คืองานผมนะฮะนกกาเหว่านะไฟอัลกอริทึมนะฮะgravitational search นะฮะใช้แรงโน้มถ่วงในการค้นหาแค่พูดชื่อนี่คือมันกาวมากคือแบบคิดมาได้ไงวะแล้วยิ่งไปอ่านแล้วรู้สึกโอ้โหมันสายมโนมโนจนมันคิดเป็นอัลกอริทึมอ่ะฮะต้องบอกเลยว่ามีแต่สายมโนฮะแบบว่าความมโนของมันอ่ะมันต้องมาทำงานได้จริงๆในยุคของคอมพิวเตอร์เว้ยมันเจ๋งมากเลยนะครับก็จะให้ไปทำมีเท่าไหร่นะกี่คนนะ10เท่าไหร่นะ15คนก็กลุ่มมา3คนก็ได้นะครับไปศึกษาได้ไม่ได้ก็ค่อยคุยกันเราก็คุยกันแบบคุยกันทางวิชาการนะครับก็ลองฝึกดูนะฮะเอาโค้ดมาดูบรรทัดนี้บรรทัดนี้มันคือตรงไหนของเปเปอร์นี้อะไรเงี้ยกูก็ต้องแบบอธิบายให้ได้
ไม่ยากไม่ยากไม่ยากแต่ว่าแต่อาจารย์ต้องเก่งอ่ะเอออาจารย์ต้องตอบให้ได้นะครับว่ามันทำงานยังไงโอเคแล้วเราก็จะพัฒนาภาษานะครับพัฒนาอัลกอริทึมด้วย Python นะครับแล้วก็เอา Python ตัวเนี้ยไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับไปแก้ปัญหาทาง benchmark problem อะไรเงี้ยแค่พูดก็น่าตื่นเต้นนะครับแต่ไม่รู้คุณจะตื่นเต้นหรือเปล่านะสุดท้ายนะครับต้องทำเขาเรียกว่าทำการทดลองนะครับแล้วก็หาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมนะครับก็มีการวัดกันประเมินผลอะไรเดี๋ยวก็จะให้ซอร์สโค้ดไปโอ้เรียนมาถึงตรงเนี้ยจบปอเอกได้เลยจริงจบปอเอกไปเรียนปอเอกได้เลยอะอย่างนี้ดีกว่าเพราะปอเอกเรียนประมาณนี้แหละครับเรียนแค่นี้จบปอเอกได้แค่นี้แต่คำว่าแค่นี้คือคุณต้องสูบซานิดนึงอ่ะต้องสายจินตนาการสายมโนอ่ะจะเก่งเลยต้องมโนเก่งอะไรเงี้ยถ้าใครแบบมโนเก่งต้องแบบพีมาเลยนะฮะจี๊ดจี๊ดมาเลยนะอันนี้จริงนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะคือบางทีอ่ะเราเรียนเก่งจริงเว้ยแต่มันตอบปัญหาเรื่องพวกนี้ไม่ได้เว้ยมันต้องแบบคือคุณเคยเห็นคนเก่งไหมคนเก่งมันจะตอบปัญหาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วได้ถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าให้ไปตอบคำถามที่มันไม่เคยมีอยู่จริงอะเก่งเฉยๆมันไม่ไหวเข้าใจปะมันต้องมโนฮะมันต้องแบบเดาๆอะแล้วมันจะได้ไอเดียออกมานะครับซึ่งศาสตร์ที่ผมเรียนมาปอตีมันใช้ไม่ได้นะฮะเขียนโปรแกรมเก่งแค่ไหนอะไรอะเรียนเก่งแค่ไหนมันใช้ไม่ได้ฮะมันจะต้องมโนเก่งด้วยต้องมโนเก่งโอเค15นะครับก็คือนั่นแหละการ artificial life หมายความว่าใช้คุณสมบัติของ artificial เข้าไปช่วยในปัญหาต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะสอนนะครับก็คือเอา paper มาดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างในยุคปัจจุบันนะครับ paper มีเป็นพันๆหมื่นๆ paper ฮะที่พูดเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็สอบปลายภาคนะครับสอบไปภาคอาจจะทฤษฎีนิดนึงสัก10คะแนน20คะแนนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการถามตอบคุยกันแล้วเอาคะแนนไปนะฮะดูสกิลดูงานดูอะไรเงี้ยน่าจะอารมณ์ประมาณนี้นะครับโอเคเอาล่ะนะ มันหนักตรงนี้แหละฮะนักศึกษาหนักจริงนะฮะก็คือทรัพยากรนะฮะในการประกอบการเรียนการสอนนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีคนไทยสอนเว้ยไม่รู้มีหรือเปล่าอ่ะแต่สอนก็จะสอนแบบธรรมดาเราไม่เอาฮะเราแอดวานซ์โคตรสุดยอดคือเล่นเวิลด์เลยนะก็คือเอาหนังสือฝรั่งมาเลยปี2020ด้วยโอ้โหใหม่จัดคุณจบไปอีกกี่ปีจบนะอีก2ปีจบใช่ไหมต่อโทรเอกเลยเพราะมันยังใหม่อยู่ที่ผมสอนแต่ถ้ารอเวลาอาจจะนานเกินไปนะครับพยายามนะพยายามคือผมก็ไม่ได้เก่งขนาดที่จะสอนใครได้อะเออแต่ว่าผมเคยพยายามมาก่อนนะฮะผมก็จะลองเอามาเล่นให้คุณดูนะครับซึ่งหนังสือผมศาสดาผมแล้วกันศาสนาเนี่ยจะมีศาสดานะครับสายผมเนี่ยคุณหยางเป็นศาสดาผมนะเขาเขียนหนังสือเรื่อง Nature Inspired Optimization นะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ของงานผมนะต้องไหว้เขาเลยอ่ะเป็นคนนี้เป็นคนคิดคักคูเสิร์ชคือเปเปอร์กากมากต้องบอกเลยว่ากากศาสตร์นะฮะแต่คนไซส์เป็นพันนะเป็นเปเปอร์คอนเฟอเรนซ์ครับกากแต่มันคือเบสงานของผมอ่ะแล้วก็กลายเป็นคนที่พลิกวงการนะครับมาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Nature Inspired Optimization คือแบบดังมากคนเนี้ยตอนเขาที่เอาอยู่ขึ้นมาเองยังแบบโนเนมอยู่เลยอะตอนนี้แม่งกลายเป็นแบบตัวหัวใหญ่ครับเป็นอีดิเตอร์ของวารสารแบบชื่อดังนะครับนี้ถือว่าเป็นพ่อทางเขาเรียกอะไรบิดาของผมแล้วกันนะคุณหยางเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีที่มันพูดคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับevolutionary computing นะครับก็คือ introduction to evolutionary
Channelry and Computing นะครับ Springer นะฮะวารสาร Springer ก็คือคุณไอเบนคุณไอเบนถ้าผมไม่เดาเนี่ยน่าจะเป็นคนคิดไม่มั่นใจนะแต่น่าจะเป็นคนคิด GA มั้งอันนี้จะเดาจะเดาเดี๋ยวไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะฮะแต่ดังอยู่ดังอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแล้วก็อีกนึงนะครับปี2006นะครับอันนี้จะเป็นสายคลาสสิกนิดนึงก็คือMetaphysics for Hard Automation นะฮะเล่มนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการเอาออโตเมชันแบบเก่าๆอ่ะแบบที่เขารู้เรื่องกันอ่ะเหมือนกับตอนนี้เขาใช้กันอ่ะไม่ได้เก่าแล้วค่อนข้างเก่านะแต่ว่ามันมีเคสสตัดดี้เว้ยเจ๋งๆเว้ยแล้วมันอธิบายดีผมก็เลยโดมาใช้นะฮะโอ้ยถ้าใครมาสอนผมงี้ผมก็กราบเท้าเลยอ่ะเออพวกนี้มันคือเบสเลยนะครับพวกนี้คือเบสเลยอ่ะอีกเล่มนึงนะครับชื่อว่า Evolutionary Algorithm in Engineering and Computer Science นะครับ Recent Advance in Genetic Algorithm นะฮะคือคนนี้เขาเอา GA มาใช้ในงาน engineering กับ computer science นะครับก็คือผมจะเอา problem เขามาใช้อ่ะแต่หนังสือมันเก่ามากนะแต่ว่า problem ที่มันมีอ่ะมันค่อนข้างแบบวาดรูปสวยอ่ะผมก็เลยเลือกมานะครับเอามาลองดูนะอย่างเช่นมันมี problem อะไรบ้างนะฮะแต่นี่มันเน้น GA ผมไม่ใช่สาย GA นะผมไม่ใช่สาย GA ผมบอกก่อนครับอันนี้มันมีทั้ง GA มีทั้ง ES มีทั้ง EP เนี่ยนะฮะมีอะไร GE กับอะไรไม่รู้นะอ่ะสุดท้ายนะครับเล่มนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมว่ามันภาพสวยนะครับคือมันทำหนังสือสวยก็คือ Search and Optimization by Meta Heuristic นะครับมันก็จะคล้ายๆกับเล่มแรกอะแต่ว่าภาพอันนี้จะสวยกว่านะครับอันนี้คือหนังสือที่ผมจะเอามาใส่ในสไลด์นะครับผมก็จะคัดอันที่มันสวยๆอ่ะมาใช้นะครับคุณไม่ต้องไปโหลดอ่านนะหรือคุณจะโหลดไปอ่านไหม ถ้าใครสนใจเดี๋ยวหลังไมค์นะฮะมันค่อยว่ากันโอเคครับทีนี้มันก็มีเอกสารต่างๆนะครับที่มันน่าสนใจนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจสุดก็คือเปเปอร์ผมเองนะฮะพัชระนาสงเหี่ยมนะฮะเขียนเป็นเปเปอร์นะฮะ30หน้าเจอเนาะ30หน้านี่คือใหญ่ชิบหายเลยนะคือนั่งหนังสือเล่มนึงอ่ะอย่างที่บอกไปครับว่าผมทดสอบกับ60อัลกอริทึมซึ่งอ่านแค่เปเปอร์ผมเปเปอร์เดียวเนี่ยถ้าบรรลุก็บรรลุไปเลยเอางี้ดีกว่าถ้าใครอ่านแล้วรู้เรื่องคือโอ้โหทางสว่างนะฮะก็ลองดูนะครับเน้นเลยเนี่ยเปเปอร์ผมนี่แหละคือดีที่สุดอะในตอนเนี้ยผมว่านะค่อนข้างกับโอเวอร์ออลแบบสุดๆแล้วนะครับไม่มีใครทำแบบนี้นะครับก็จะเอามาใช้ในการเรียนการสอนด้วยนะโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งในลักษณะของวิชานี้คือเขาจะเน้น GA แต่ว่าผมอย่างที่บอกว่าผมไม่ใช่สาย GA ผมรู้สึกว่า GA มันค่อนข้างไปต่อได้ยากแต่ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่ที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็เราจะเอา GA มาเป็นเบสนะครับหลังจาก GA แล้วเราจะไปต่อที่วิธีการอื่นๆที่มันน่าสนใจกว่านะประมาณนี้เนาะโอเคคงก็ใครที่มาถึงตรงนี้ก็คือเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราก็จะค่อยๆลงลึกนะครับใครที่มีสงสัยหรือมีอะไรสอบถามก็อาจจะคอมเมนต์เข้ามาได้ เผื่อมีใครมาแอบดูผมว่ามีแน่นอนนะของดีขนาดนี้แจกกันฟรีๆนะฮะหรือผมอาจจะรวบรวมนะฮะคอร์สนี้นะครับไปไว้ที่ระบบที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับก็คือระบบที่ชื่อว่ามุกไม่ใช่ผิดมุก .imu นะครับเฮ้ยเข้าไม่ได้เดี๋ยวนะนะฮะใครที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สต่างๆนะครับผมก็มีคอร์สต่างๆไว้เยอะแยะมากมายนะครับก็นักศึกษาเราก็เป็นตัวประกอบหลายคอร์สเนี่ยฮะมีหลายคอร์สอย่างเช่นอยากทำคอมพิวเตอร์กราฟิกไหมหรืออะไรอ่ะ
เอาไม่รู้แหละ Unity เขียนเกมอย่างเงี้ยครับก็มีคอร์สเนี่ยเขาเรียกพัฒนาเกมสำหรับเยาวชนอะไรเงี้ยครับก็ว่างๆก็ใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวคอร์ส AI ก็จะเอามาลงในนี้เหมือนเอ้ยคอร์ส Evolutionary Computing ก็มาลงในนี้เหมือนกันนะครับคอร์ส AI ก็มีนะเดี๋ยวคอร์ส AI มาใส่ในนี้ด้วยนะครับเผื่อคุณรู้สึกโอ๊ยง่ายไปอาจารย์สอนง่ายไปมาเรียนแบบยากๆมาเรียนแบบฮาๆก็ได้นะครับเดี๋ยวมีคอร์ส AI ใส่เข้าไปด้วยนะครับลองดูนะฮะ I'm your MOOC เดี๋ยวโปรโมทไปเลยโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะคุยกับนักศึกษานะครับตกลงกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับ